รายการชั่วโมงความสุขโดยบริษัทเบญญาเมดิเคิลอินโนเวชั่นจำกัดดำเนินรายการโดยชัชริตธัญญาภิบาลสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงความสุขตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่5แล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่29มกราคม2566ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร AM 792ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะครับรายการชั่วโมงความสุขของเราก็แน่นอนว่าเราจะนำแต่เรื่องที่มีความสุขนะครับทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็การประกอบอาชีพในเรื่องของเกษตรกรรมมานำเสนอกันครับสำหรับในช่วงแรกนะครับช่วงสุขภาพต้องรู้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเบาหวาน QI Care โทร02-114-3803นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่พิเศษอีก1วันที่เราได้รับเกียรติจากคุณพิชยรัตน์จินดาวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ QI Care นะครับก็ขอสวัสดีคุณกิฟต์นะครับผมสวัสดีค่ะครับก็หลายเทปแล้วที่เราพูดถึงผลิตภัณฑ์ QI Care แต่วันนี้เราได้มีโอกาสมาลงลึกนะครับกับผู้เชี่ยวชาญก็ก่อนอื่นเลยขอถามประสบการณ์คุณกิฟต์ก่อนว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคเบาหวานยังไงบ้างค่ะก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่เราจะมาคลุกคลีในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เนาะครับกิฟต์มีคุณตาค่ะครับที่เป็นป่วยผู้ป่วยเบาหวานซึ่งก่อนหน้านี้ทางครอบครัวของเราเนาะก็ไม่ได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญกับผู้ป่วยครับเบื้องต้นอะตอนแรกเราที่คุยกันเนาะกับคุณตาครับเราเพิ่งมารู้ว่าน้ำตาลนะคะของคุณตาเนี่ยต่ำแล้วหลังจากน้ำตาลต่ำเนี่ยเหมือนจะหมดสติเราก็เลยส่งโรงพยาบาลแล้วทุกครั้งที่น้ำตาลขึ้นลงๆเนาะไม่คงที่เนี่ยก็จะมีปัญหาเหล่านี้ค่ะเราก็ต้องนำคุณตาส่งโรงพยาบาลตลอดเลยซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้เรื่องโภชนาการหรือว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องอะนะคะทำให้ถึงตอนนั้นก็เลยทำให้มาคิดว่าเบาหวานเนี่ยเราจะต้องดูแลยังไงมาดูแลคุณตาในเบื้องต้นนะคะที่ได้สัมผัสกับโรคเบาหวานกับคนในครอบครัวของกิฟเองค่ะครับผมคือโรคเบาหวานเนี่ยคือไม่ใช่แค่น้ำตาลสูงอย่างเดียวค่ะคือมันคือสภาวะที่น้ำตาลผิดปกติถูกต้องค่ะมีทั้งที่สูงเกินไปนะครับหรือว่าต่ำเกินไปใช่ค่ะจนทำให้น็อกไปอย่างคุณตาของคุณกิฟต์นะครับใช่ค่ะทีนี้พอคุณตาเป็นเบาหวานแล้วตอนนั้นดูแลกันยังไงครับเบื้องต้นนะคะเราก็ดูแลจากที่บ้านโดยโภชนาการก็จะพยายามเลือกอาหารที่ดีกับผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็พยายามทานยาตามคุณหมอสั่งแล้วก็พาคุณตาไปเช็คร่างกายกับคุณหมอบ่อยๆค่ะณตอนนั้นครับผมก็คือรักษาตามหลักสูตรของคนที่เป็นเบาหวานใช่ค่ะนะครับทีนี้แล้วณจากตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้ได้เข้ามาทำงานเกี่ยวกับด้านโรคเบาหวานโดยตรงแล้วเนี่ยครับคุณกิฟต์ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพิ่มเติมขึ้นบ้างครับหลังจากมาอยู่ตรงนี้นะคะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะโรคเบาหวานเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเราเนี่ยได้โดยที่เราอาจจะเน้นการดูแลการกินเนาะแล้วก็การออกกำลังกายควบคู่กันไปนะคะแล้วก็พยายามอย่าให้เป็นแผลเพราะว่าด้วยคนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเป็นแผลแล้วเนี่ยคือเลือดเนี่ยค่ะค่อนข้างหนืดจะไปเลี้ยงในส่วนนั้นไม่ค่อยดีอาจจะทำให้แผลเนี่ยลุกลามได้เราก็ค่อยๆดูว่าพยายามใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอย่าให้เป็นแผลแล้วก็รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยค่ะครับผมก็ทั้งความรู้ที่ได้มาก็เลยเอาไปช่วยในการดูแลคุณตาเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ทีนี้พอเราได้ลงลึกลงไปนะครับก็ทำให้รู้ว่าความน่ากลัวของโรคเบาหวานเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ภายในแต่มันอยู่ภายนอกด้วยอย่างเรื่องของแผลถูกค่ะใช่ไหมครับค่ะก็คือเราพูดกันมาเยอะแล้วว่าเป็นแผลเบาหวานต้องตัดอวัยวะแผลจะลุกลามไปเรื่อยๆ
อะไรแบบนี้ครับทีนี้พอได้มาทำผลิตภัณฑ์ตัว QI Care แล้วครับตอนความรู้สึกแรกเลยที่คุณกิฟต์มีต่อ QI Care ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่ามันจะรักษาได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะว่าเราเห็นยาหลายตัวมากๆเลยแม้กระทั่งว่ายานำเข้าหรือว่ายาที่ผลิตในไทยของเราเองเนาะก็มีเยอะมากเลยแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีตัวไหนที่รักษาแล้วดีขึ้นจนเรารู้สึกว่าไอ้ตัวนี้คือมั่นใจเลยว่ารักษาได้ครับก็เลยคิดว่าปรึกษาครับทางอาจารย์เนาะแล้วก็อ่านงานวิจัยของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็เลยเห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีฤทธิ์ที่สามารถช่วยฆ่าเชื้อแผลได้จริงแล้วหลังจากดูงานวิจัยเนี่ยทำให้คิดแบบรู้สึกว่าอยากจะศึกษาเพิ่มเติมค่ะครับผมก็เป็น QI Care ตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยแต่ถ้าท่านไหนอยากรู้เรื่องอย่างเร็วโทรมาสอบถามได้ก่อนนะครับวันนี้ที่021143803 021143803ผลิตภัณฑ์ QI Care ดูแลแผลเบาหวานนะครับโทรมาก่อนได้เลยครับผมอ่ะทีนี้เรากลับมาคุยถึงตัว QI Care นะครับคือตอนแรกเนี่ยไม่เชื่อยังไม่เชื่อก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมอยากรู้ครับว่า QI Care เนี่ยเขามีตัวช่วยอะไรที่ทำให้ดูแลแผลเบาหวานได้ค่ะในตัวผลิตภัณฑ์นะคะจะมีสารสกัดจากธรรมชาติครับผมสารสกัดตัวนี้ค่ะเราเรียกว่าเบญจกนีเบญจกนีเนี่ยเป็นพืชตระกูลคล้ายลูกโอ๊กอะค่ะจะมีลักษณะเป็นตะปุ่มตะป่ำนิดนึงในลูกโอ๊กเนี่ยค่ะเขาจะเหมือนจะมีแมลงเข้าไปวางไข่นะในตัวของเบญจกนีทีนี้ตัวเบญจกนีเนี่ยก็จะออกเขาเรียกว่าเป็นยางอะนะคะมาห่อหุ้มตัวแมลงตัวนี้ซึ่งยางตัวนี้เราเรียกว่าทานินที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อในวงกว้างที่เราได้นำมาเป็นสารสกัดสำคัญของตัวผลิตภัณฑ์นะคะครับก็ถ้าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังนึกภาพไม่ออกนะครับก็คือจะเหมือนกับตัวถังเช่าที่จะมีปรสิตไปวางไข่บนตัวของหนอนนะครับที่ทิเบตแล้วเขาก็จะแตกหนอขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นตัวยาที่เอามาใช้ตัวเบญจกนีเนี่ยก็เช่นกันนะครับเขาก็จะมีผึ้งนี่แหละไปตอมนะครับที่ผลของต้นโอ๊กและตัวต้นของเขาก็จะสร้างตัวยางออกมาชื่อว่าทานินใช่ค่ะใช่ไหมครับทานินใช่ค่ะถูกก็จะครอบไว้ทีเนี้ยไอ้ตรงที่ครอบเนี่ยครับมันก็คือมีสรรพคุณในการช่วยยับยั้งแบคทีเรียช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆช่วยสมานแผลก็เลยเป็นส่วนสกัดของเบญจกนีตัวนี้ถูกต้องQI Care นะครับก็เห็นบอกว่าเบญจกนีเนี่ยที่ไทยไม่มีใช่มั้ยครับไม่มีค่ะเพราะว่าพืชชนิดเนี้ยเติบโตได้ดีในเขตร้อนนะคะครับซึ่งก็จะมีในแถบอินเดียตุรกีอิหร่านอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเติบโตได้ดีค่ะครับผมก็จะเป็นแถบตะวันออกกลางเมืองแขกก็จะร้อนเหมือนกันแต่ของไทยร้อนกว่าค่ะนะครับอ่ะโอเคทีนี้อ่ะเบญจกนีหลังจากได้ค้นพบสารสกัดเบญจกนีแล้วเนี่ยถัดมาก็คือมาทำเป็นงานวิจัยที่ม.สงขลานครินทร์ครับผมทีนี้งานวิจัยเป็นมายังไงครับค่ะคือทางเราโชคดีมากๆค่ะที่เรามีอาจารย์วิจัยที่เก่งมากๆที่ม.สงขลานครินทร์นะคะทางอาจารย์เนี่ยได้ศึกษาสมุนไพรมาหลากหลายชนิดมากก็มากกว่า100ชนิดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซิตินเบญจกนีเนี่ยก็อยู่ในพืชสมุนไพรตำรับยาไทยอยู่แล้วครับผมหลังจากที่อาจารย์ได้พยายามวิจัยทดสอบตัวสมุนไพรเนี่ยนะคะก็ได้ตัวเบญจกนีนี่แหละค่ะที่พบว่ามีฤทธต้านเชื้อในวงกว้างนะคะก็ได้นำตัวเนี่ยแหละค่ะมาทำพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เนาะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่ทำการวิจัยมายาวนานนะคะก็ได้มีการวิจัยในมนุษย์มีการวิจัยในสัตว์ก็ปรากฏว่าได้ผลดีมากๆเลยค่ะเห็นว่าวิจัยนานถึง8ปีใช่ค่ะครับผมแล้วก็ใช้กับผู้ป่วยจริงด้วยในโรงพยาบาลของรัฐถูกต้องค่ะคือ8ปีเนี่ยมันถ้าเปรียบเป็นคนนี้ก็แบบขึ้นชั้นประถมแล้วซึ่งผมว่ามันเป็นระยะเวลานานแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจได้นะครับว่า
QI Care เนี่ยได้ผลกับแผลเบาหวานจริงๆนะครับแล้วพอมีการวิจัยเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือเป็นยังไงต่อครับถึงการมาเป็น QI Care ได้หลังจากที่อาจารย์ได้วิจัยนะคะทางบริษัทเนี่ยนะคะได้เข้าไปช่วยอาจารย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนาะโดยการที่ยกงานวิจัยของอาจารย์นี่แหละค่ะเข้ามาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ป่วยสามารถนำไปใช้ได้ง่ายแล้วก็ได้พัฒนาเป็น QI Care ตัวนี้แหละค่ะซึ่งมีสารสำคัญก็คือมีแค่ตัวเบญจกัลย์อย่างเดียวเลยที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะแล้วก็ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ก่อให้เกิดการดื้อยาแน่นอนค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สกัดจากธรรมชาติเลยใช่ค่ะก็สำหรับท่านที่กลัวว่าจะมีสารตกค้างหรือเปล่ามีสารเคมีหรือเปล่าอันนี้วางใจได้ค่ะนะครับแล้วก็สินค้ามีอย.ชัดเจนถูกต้องใช่ไหมครับก็อย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าวิธีใช้มันง่ายมากใช่ไหมครับก็กลิ่นเป็นแบบหล่อหั่งกล้วยเลยเป็นสมุนไพรนี่นะครับนี่ใช้ให้ดูเลยปั๊บเดียวแห้งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คุณกิฟต์ได้มีโอกาสเอาไปให้กับทางคนใกล้ชิดได้ใช้บ้างหรือยังครับได้เอาไปให้คนใกล้ชิด2-3 ท่านนะคะที่อยู่ในครอบครัวแล้วก็แถวบ้านเนาะก็ได้รับผลการตอบรับดีมากๆเลยครับผมคนโอเคมากเห็นบอกว่านอกจากแผลเบาหวานแล้วสามารถใช้ได้กับแผลกดทับแผลติดเชื้อหรือว่าแผลสดทั่วไปใช่ไหมครับก็คือแค่หยดถึง2หยดแค่นั้นเองค่ะโอ้โหสุดยอดมากแต่สุดยอดกว่านั้นครับผมมีเคสมาโชว์ให้ดูด้วยอันนี้เป็นเคสของผู้ใช้จริงนะครับอันนี้เนี่ยคือจากโรงพยาบาลเลยที่ทำวิจัยมานะครับก็อันนี้คือผู้ป่วยที่เป็นแผลเรื้อรังนะครับแผลค่อนข้างจะใหญ่เลยดูตรงนี้เนี่ยประมาณ3เซนค่ะหลังจากใช้ QI Care ไปแค่7วันค่ะอุ๊ยแผลแห้งเลยแผลแห้งค่ะนะครับเหลือเนี่ยเป็นรอยอยู่แค่2เซนหายไป1เซนส่วนอันเนี้ยก็คือแทบจะไม่มีร่องรอยแผลค่ะโหคือสุดยอดจริงๆแค่7วันนะครับท่านผู้ชมอันนี้สำหรับ QI Care ค่ะโอ้อันนี้เลยถ้าท่านไหนสนใจนะครับโทรติดต่อมาตอนนี้รับสิทธิพิเศษไปเลยครับกับ QI Care ซื้อ1ขวดแถม1ขวดนะครับที่เบอร์02-114-3803ย้ำนะครับ02-114-3803รับ QI Care 1ขวดแถมฟรีอีก1ขวดนะครับ QI Care มีสรรพคุณดูแลแผลเบาหวานเรื้อรังนะครับหรือว่าแผลกดทับที่มีเชื้อแบคทีเรียรักษาไม่หายหรือว่าแผลที่เปียกนะครับแผลไม่ยอมปิดอันนี้ QI Care ดูแลให้ได้นะครับโอเคถัดมาจากเรื่องของงานวิจัยแล้วทีนี้ก็มีการส่งเข้าประกวดด้วยใช่ไหมครับถูกค่ะด้วยงานวิจัยตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ได้ส่งงานวิจัยไปประกวดเนาะทั้งไทยแล้วก็ระดับนานาชาติซึ่งปรากฏว่าก็ได้รับรางวัลเป็นงานวิจัยดีเด่นค่ะครับผมซึ่งในงานวิจัยเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็ในส่วนของตัวสมุนไพรก็มีงานตีพิมพ์มากกว่า20ฉบับทั่วโลกนะคะก็มั่นใจได้ว่างานวิจัยตัวนี้คือเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพจริงๆค่ะครับผมเห็นว่าได้รางวัลจากทั้งในไทยไต้หวันเจนีวาแล้วก็กาตาร์ด้วยถูกค่ะครับผมโหเรียกว่าคือสุดยอดจริงๆนะครับกับ QI Care ตัวนี้แล้วก็เห็นว่านอกจากเป็นที่เป็น water drop แล้วในอนาคตจะมีการพัฒนาขึ้นไปอีกเป็นอะไรบ้างครับเราจะพัฒนาเป็นระบบเจลนะคะครับก็คือตัวเจลเนี่ยจะช่วยนะคะสำหรับแผลที่ลึกแล้วก็ซึมซับใช้ได้ง่ายมากกว่าด้วยค่ะคก็คือเหมาะสำหรับผู้ป่วยอย่างเช่นแผลกดทับอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถใช้เป็นเจลได้หรือแผลที่ค่อนข้างลึกก็สามารถใช้เป็นเจลได้เช่นเดียวกันก็คือเราอาจจะมองว่าประเภทการใช้งานนะคะแตกต่างกันแต่ว่าพัฒนาให้การใช้งานอย่างง่ายขึ้นครับผมก็คือสรรพคุณเนี่ยเหมือน QI Care เลยใช่นะครับแต่เปลี่ยนจากน้ำ
มาเป็นแบบเจลคือแบบน้ำมันอาจจะหยดไปแล้วอาจจะมีเลอะเทอะด้านข้างอะไรแบบนี้ก็ใช้แบบเจลที่เป็นทานะครับแล้วเห็นว่านอกจากแบบเจลแล้วเนี่ยก็คือจะมีอีกอย่างนึงค่ะก็คือจะเป็นแผ่นแปะครับเช่นผู้ป่วยแผลกดทับเนี่ยเวลานอนนะคะก็จะมีกดทับบริเวณแผลแต่ถ้ามีแผ่นแปะเนี่ยมาช่วยก็จะให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นค่ะครับผมสำหรับตอนนี้ QI Care ก็จะมีขายทางช่องทางของ Facebook นะครับ Lazadaแล้วก็ Shopee นะครับแต่ว่าถ้าอยากได้โปรโมชั่นพิเศษจริงๆโทรมาวันนี้ตอนนี้นะครับที่เบอร์02-114-3803นะครับย้ำนะครับ02-114-3803ซื้อ QI Care 1ขวดแถมฟรีอีก1ขวดนะครับเฉพาะแค่วันนี้เท่านั้นนะครับทีนี้กลับมาคุยกันต่อเรื่องแผลเบาหวานหน่อยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่คนที่เป็นแผลเบาหวานเนี่ยมักจะเป็นผู้สูงอายุค่ะนะครับอันนี้ถามคุณกิ๊ฟคิดว่าส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรครับคือจริงๆแล้วนะคะแผลเบาหวานต้องเรียนตรงๆเลยว่าเกิดจากชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละค่ะก็คือการรับประทานอาหารทั่วไปหรือว่าเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะเราทราบอยู่แล้วว่าการทานของหวานมากเกินไปเนาะจะทำให้มีโอกาสเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานได้เนาะแล้วการที่เป็นเบาหวานแล้วอาจจะมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามขึ้นมาได้ซึ่งจริงๆแล้วเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะค่อนข้างลดลงทีนี้มันก็มีโอกาสนะคะถ้าผู้ป่วยหรือบุคคลที่มีอายุมากไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ไม่ได้ทานอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพหรือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างเขาเรียกว่ามีโภชนาการเนาะสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยก็มีโอกาสได้ค่ะที่จะเป็นโรคเบาหวานครับผมก็อย่างสำหรับท่านที่สนใจ QI Care แต่ว่ายังไม่แน่ใจนะครับอาจจะจดเบอร์มาแต่ก็ยังไม่กล้าโทรหรือว่าแอดไลน์มาแต่ก็ยังไม่กล้าส่งข้อความมาเชิญเลยนะครับตอนนี้มีคุณกิฟต์แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกหลายๆท่านที่คอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับก็แต่ว่าอันเนี้ยเรามาให้ข้อมูลนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าปลอดภัยมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานแน่นอนนะครับคือกว่าจะจดแจ้งอย.มาได้เนี่ยใช้เวลานานไหมครับโอ้ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยค่ะเพราะว่าด้วยวิธีการสกัดเนี่ยกับทำให้เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะคเราต้องใช้กรรมวิธีค่อนข้างซับซ้อนครับเพราะว่ามันเป็นสารสกัดจะไม่เหมือนกับสมุนไพรทั่วไปเนาะที่เราสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์มาแล้วก็ใส่มันแผลได้เลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกชนิดเนี่ยค่ะถ้ามีการสกัดก่อนเนี่ยจะได้ผลดีมากกว่าค่ะแล้วก็จริงๆแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเบาหวานเนาะเป็นแผลเรื้อรังหรือว่าแผลทั่วไปก็สามารถใช้ได้ค่ะครับผมก็คือตอนทำวิจัย8ปีพอได้8ปีมาแล้วเนี่ยมันก็มีเวลาที่ในส่วนของการทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ยื่นขออนุญาตอีกรวมๆแล้วใช้เวลาประมาณกี่ปีครับโอ้ประมาณ2ปีเลยค่ะรวมๆแล้วก็10ปีค่ะเท่ากับว่า QI Care เนี่ยครับคือใช้เวลาบ่มเพาะกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังได้ใช้เนี่ยคือระยะเวลา10ปีคือ10ปีเนี่ยคือบอกได้เลยว่ามันเป็นระยะเวลาที่มั่นใจได้นะครับว่ามันปลอดภัยแน่ๆนะครับอยากให้คุณกิฟต์พูดถึงผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปหน่อยครับว่าณตอนนี้เนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรในการดูแลแผลเบาหวานกันบ้างครับปกติณปัจจุบันนะคะก็จะมีเหมือนยาทำความสะอาดเนาะล้างแผลทั่วไปแล้วก็เป็นครีมเป็นหลากหลายเนาะหลากหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแผลรักษาแผลโดยตรงเช่น QI Care เนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันแต่เป็นยาปฏิชีวนะนะคะไม่ได้เป็นสมุนไพรเหมือนของเรานะคะก็คือเป็นสกัดจากพวกแบบตัวยาสารเคมีอะไรแบบนั้นแล้วก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงใช่นะครับ
คนที่เป็นเบาหวานแล้วกำลังรักษาอยู่เนี่ยก็คือพอคงจะพอรู้ราคานะครับแต่ถ้าแบบคนปกติเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันราคาอะไรเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับแต่บอกได้เลยว่า QI Care เนี่ยเป็นตัวช่วยแผลเบาหวานที่ราคาถูกมากๆนะครับถ้าเทียบกับยาโดยทั่วไปที่ซื้อใช้กันนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับคุณพ่อคุณแม่โทรมาที่เบอร์02-114-3803 02-114-3803ดูแลแผลเบาหวานได้ตั้งแต่วันนี้นะครับด้วยผลิตภัณฑ์ QI Care สกัดจากสมุนไพรเบญจกานีจากประเทศอินเดียนะครับมีงานวิจัย8ปีมีอย.ถูกต้องมีรางวัลจากทั้งไทยและต่างประเทศนะครับคุณภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเห็นผลแน่นอนนะครับโทรมาเลยนะครับตอนนี้นะครับกลับมานะครับก็ทีนี้คุณกิฟต์อยากจะบอกอะไรกับผู้ป่วยเบาหวานทางบ้านบ้างครับว่าควรจะดูแลตัวเองยังไงแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรเงี้ยครับค่ะถ้าผู้ป่วยหรือว่าคนทางบ้านนะคะคเป็นผู้ป่วยเบาหวานอยู่แล้วแล้วไม่มีแผลก็ไม่เป็นไรถือว่าโชคดีมากๆเลยดีแล้วค่ะก็รบกวนดูแลตัวเองโดยการที่ออกกำลังกายแล้วถ้ามีเป็นโรคเบาหวานก็พยายามไปหาคุณหมอนะคะตามในตารางที่คุณหมอนัดนะคะประจำเดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะดูแลด้านโภชนาการนะคะว่ารับประทานอาหารที่คุณหมอแนะนำแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ผู้ป่วยเบาหวานค่ะควรหลีกเลี่ยงเช่นของหวานที่มากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะเช็คระดับน้ำตาลในเลือดของตัวเองนะคะสม่ำเสมอเพื่อที่จะเช็คตัวเองตลอดเวลาว่าอาการเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็พยายามไปหาคุณหมออันนี้คือสิ่งที่กิ๊บแนะนำเลยครับก็คุณพ่อคุณแม่นะครับต้องควรจะตรวจเช็คร่างกายทุกปีทุกปีนะครับค่าระดับน้ำตาลค่าไขมันในเส้นเลือดนะครับแล้วก็พวกค่าต่างๆมวลกล้ามเนื้อต่างๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของผู้ป่วยเบาหวานนะคะอาจจะมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆเพิ่มมาได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราหมั่นไปตรวจเช็คร่างกายอยู่บ่อยๆเนาะแล้วก็พยายามทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะสามารถช่วยได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยทีนี้สำหรับคนที่เป็นผู้ชมทางบ้านที่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยเบาหวานนะคะจริงๆแล้วก็คือเราก็อย่างที่บอกค่ะไม่เป็นเบาหวานก็คือดีที่สุดแล้วแต่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็พยายามหมั่นตรวจเช็คร่างกายของเราเช่นเดียวกันนะคะเพื่อจิตใจว่าไม่เป็นแผลเบาหวานจริงๆพอเป็นแผลแล้วเนี่ยปัญหาใหญ่โตต่างๆมันลุกลามมากๆแล้วก็มันรู้สึกผู้ป่วยเนี่ยหมดกำลังใจเนาะถ้าเป็นแผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือพยายามดูแลตัวเองอย่าให้เป็นแผลนั่นดีที่สุดค่ะครับสมัยตอนเราเด็กๆเราอาจจะแบบรู้สึกสนุกกับคำว่าเบาหวานแบบเราเห็นคนอ้วนเราก็จะเลยเอ้ยเบาหวานเบาหวานคือจริงๆแล้วมันพอโตขึ้นมาเนี่ยรู้เลยว่ามันคือความน่ากลัวความน่ากลัวของชีวิตเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้เพียงแต่ว่าท่านที่อายุเกิน35ปีขึ้นไปเนี่ยคือร่างกายมันจะมีการใช้งานมาพอสมควรนะครับมันก็จะมีค่าของพวกสารเคมีฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยที่มันถดถอยลงไปนะครับก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นกว่าตอนที่เรายังอายุน้อยๆนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นแผลเบาหวานแล้วคิดว่าเอ๊ะ QI Care ก็ไม่เกี่ยวกับฉันสิก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่า QI Care เนี่ยคือสามารถดูแลแผลที่เกิดในชีวิตประจำวันเนี่ยได้เกือบจะทุกแผลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผลมีดบาดแผลน้ำร้อนลวกแผลหกล้มนะครับหรือว่าแผลต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็คือใช้ QI Care เนี่ยสมานแผลได้ใช้หยด 1-2 หยดแค่นั้นนะครับก็จะสามารถสมานแผลได้ดีกว่าตัวยาทั่วๆไปถึง4เท่าอันนี้ก็ผ่านการวิจัยมาแล้วเช่นกันนะครับอันนี้คือถ้าไม่มีงานวิจัยไม่กล้าพูดไม่กล้ามาบอกแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านที่เป็นแผลเบาหวานอันนี้ขอย้ำเลยนะครับว่าอันเนี้ยคือความหวังสำหรับท่านที่เป็นแผลเบาหวานแล้วทำการรักษาแล้วมันไม่ยังไม่ดีขึ้นนะครับ
ก็ขอแนะนำว่าให้รักษากับคุณหมออย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็ใช้ QI Care เนี่ยเป็นตัวช่วยเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะช่วยให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีความหวังในการดูแลรักษาแผลเบาหวานให้ดีขึ้นนะครับย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งนะครับตอนนี้นะครับโทรมาที่เบอร์021143803ย้ำนะครับเบอร์021143803ซื้อ QI Care 1ขวดแถมฟรีให้อีก1ขวดไปเลยนะครับค่าส่งฟรีนะครับอย่ารอช้านะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ้าโทรไม่ทันกดจดเบอร์ไว้ก่อนนะครับ021143803นะครับก็ตอนนี้เนี่ยคนเป็นเบาหวานทั่วประเทศตอนนี้น่าจะประมาณ 4.8 ล้านคนนะครับทราบมาว่าเป็นแผลเรื้อรังเนี่ยประมาณ 900,000 คนอันนี้คุณกิ๊ฟมองยังไงบ้างครับถ้าเห็นแล้วคือปริมาณนะคะก็คือมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะน่ากลัวมากเลยจริงๆแล้วเราอาจจะมองว่าเบาหวานเนี่ยเป็นโรคเล็กๆธรรมดานะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะเมื่อเป็นแล้วเนี่ยค่ะครับจะจริงๆแล้วมันสำคัญมากๆในการดูแลสุขภาพเพราะว่าหลังจากที่เราเป็นแล้วเนี่ยค่ะถ้าภูมิคุ้มกันเราไม่ดีเราอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆนะคะตามมาได้นะคะแล้วก็ถ้าเราเป็นแผลแล้วเกิดการลุกลามเนาะเป็นแผลเรื้อรังเนี่ยเรามีโอกาสที่สูญเสียอวัยวะได้อันนี้คืออยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะคะมองเห็นถึงความสำคัญในการเป็นเบาหวานแต่ก็อย่าหมดกำลังใจถ้าเป็นเบาหวานอยู่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมนะคะกับโรคเบาหวานเนี่ยได้โดยการที่เราพยายามดูแลตัวเองอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ได้แจ้งไปนะคะก็มองว่าเราอย่าละเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือโรคอื่นๆก็หมั่นตรวจเช็คเรื่อยๆค่ะครับผมก็โรคเบาหวานเนี่ยคือเป็นแล้วเนี่ยรักษาไม่หายนะครับคือเขาก็จะอยู่กับเราเนี่ยแหละอยู่ข้างในแต่เราก็มีวิธีที่จะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขนะครับก็ดูแลทั้งภายในแล้วก็ภายนอกถ้าเป็นแผลเบาหวานก็ต้องใช้ QI Care นะครับย้ำก่อนหมดช่วงอีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ดูแลแผลเบาหวาน QI Care โทรมาเลยนะครับที่เบอร์021143803ย้ำนะครับคุณพ่อคุณแม่จดและจำให้ดีนะครับ021143803ซื้อ QI Care วันนี้1ขวดแถมฟรีให้อีก1ขวดและส่งให้ฟรีทั่วประเทศครับโอเคครับวันนี้ก็โหมีได้ความรู้มากๆเลยกับคุณกิฟต์นะครับพิชยรัตน์จินดาวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ QI Care นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวคุณกิฟจะยังอยู่กับเราต่อในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะไปล้วงลึกถึงว่าเวลาให้คำปรึกษากับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมียังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาฟังกันนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ขอเบรกสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงเกษตรดีๆครับผมสวัสดีครับผมรองข้อมูลคดีครับทุกท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้มีคนไทย 900,000 คนที่เป็นแผลเบาหวานเรื้อรังถึงขนาดต้องสูญเสียอวัยวะนะครับและผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยเป็นแผลเบาหวานครับแต่ผมก็สามารถดูแลแผลส่วนนั้นจนหายได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมใช้นี่ครับผลิตภัณฑ์ QI Care ซึ่งทำการวิจัยโดยหมอสงขลานครินทร์มานานกว่า8ปีนะครับเขาสกัดจากสมุนไพรเบญจการณีครับเป็นสมุนไพรจากประเทศอินเดียแล้วก็มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียที่กัดกินแผลเบาหวานแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่สามารถสมานแผลได้ดีกว่ายาใส่แผลทั่วไปถึง4เท่าครับสินค้านี้มีอย.จดอย่างถูกต้องทุกอย่างและที่สำคัญยังได้รับรางวัลดีเด่นนวัตกรรมดีเด่นจากหลายประเทศครับมีสิทธิบัตรเจ้าเดียวในไทยใครเป็นแผลเบาหวานอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเพราะผลิตภัณฑ์ QI Care ช่วยคุณได้อย่างแน่นอนครับแผลเบาหวานอย่าเพิ่งหมดหวังสามารถดูแลได้ด้วยผลิตภัณฑ์ QI Care กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับในช่วงเกษตรดีๆ
ช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยตราเกษตรใจดีได้ปุ๋ยดีปลูกอะไรก็รวยโทร02-114-3803นะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการทำการเกษตรทำยังไงถึงจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากคุณวรัฐยาจรบุรีนะครับวิศวกรงานโครงการบริษัทไบโอเอ็กเซลจำกัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมขอเรียกว่าคุณหญิงละกันนะครับวันนี้คุณหญิงก็จะมาบอกเล่าถึงเคล็ดลับแล้วก็การทำการเกษตรด้วยปุ๋ยตราเกษตรใจดีนะครับก่อนอื่นเลยขอสอบถามว่าคุณหญิงเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำการเกษตรมายังไงบ้างครับจากเดิมอยู่แล้วนะคะก็ส่วนตัวหญิงเองก็อยู่ที่บ้านก็จะมีการทำสวนปลูกผักสวนครัวรับประทานอยู่แล้วค่ะก็เลยมีพื้นฐานในด้านนี้จะค่อนข้างระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันครับผมคือตอนนั้นเนี่ยคือเราทำกินเองใช่ค่ะใช่ไหมครับตอนนั้นแล้ววิธีการปลูกตอนนั้นมีวิธีการปลูกยังไงบ้างครับก็เดิมเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราปลูกรับประทานที่บ้านจริงๆเนาะเราก็อาจจะมีเป็นพวกปุ๋ยธรรมดาที่แบบเราหาได้จากอย่างเช่นปุ๋ยมูลขี้ไก่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอามาใส่ซึ่งประสิทธิภาพมันก็จะค่อนข้างแบบระดับแบบปลูกกินเองเลยอะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบสามารถขายได้อย่างเงี้ยค่ะก็พอรับประทานได้ปุ๋ยขี้ไก่ก็คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งถูกไหมครับทีนี้ไก่เนี่ยเวลามันถ่ายของเสียออกมาเนี่ยคือมันจะน้อยมากทีนี้เราจะเอาใช้ปริมาณแค่ไหนอะครับถึงจะมาทำส่วนครัวได้อันนี้จะค่อนข้างใส่ไปเดิมยังแล้วก็ไข่จะใส่ไปแค่1กำมือต่อต้นเลยก็คือใส่ไปไม่เยอะเลยอะค่ะครับผมก็คือเหมาะสำหรับการแบบปลูกเล็กๆน้อยๆครับผมทีนี้จากประสบการณ์ในการทำสวนครัวที่บ้านทีนี้ขยับขึ้นมาในส่วนของมาทำเป็นอาชีพแล้วอันนี้มีจุดเริ่มต้นยังไงครับก็จุดเริ่มต้นของบริษัทไบโอเอ็กเซลนะคะคือเดิมแล้วค่ะทางทีมผู้บริหารเนาะในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด19อ่ะค่ะผู้คนอ่ะจะเริ่มสั่งอาหารออนไลน์กลับมากินที่บ้านหรือว่ากับตุนอาหารจำนวนค่อนข้างมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยพอเรารับประทานไปแล้วอะค่ะมันก็จะมีพวกเศษอาหารเหลือทิ้งเนาะมันก็จะกลายเป็นพวกขยะอินทรีย์ในครัวเรือนแล้วทีเนี้ยคือของประเทศไทยอะค่ะถ้าเกิดเป็นขยะอินทรีย์ในช่วงนั้นอะก็จะเริ่มแบบพุ่งขึ้นสูงมากๆเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ถูกกำจัดหรือว่าจัดการที่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นพวกขยะที่หมักหมมแล้วกลับกลายเป็นพวกเชื้อจุลินทรีย์ทำให้สภาพร่างกายของเรามันแย่ลงใช่ค่ะก็คือเหมือนเรารับเชื้อโรคจากพวกเศษอาหารอะไรแบบนี้ใช่ค่ะใช่ไหมครับต้องเลยค่ะพอ BioExcel เล็งเห็นว่าณจุดนี้มาสร้างปัญหาทั้งเป็นมลพิษทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาของสุขภาพของคนในชุมชนด้วยอันนี้เริ่มจากแหล่งตรงไหนครับเริ่มจากที่เราเก็บขยะมาบริเวณอันนี้จะเริ่มจากเป็นประเภทโรงเรียนก็ได้ตลาดก็ได้ค่ะในส่วนของเทศบาลก็ได้ที่เขาจะมีคัดแยกขยะส่วนนี้ไว้แล้วค่ะก็คือเราก็จะใช้ขยะตัวนั้นนะคะมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์โดยของเราอะค่ะจะเริ่มจากเครื่อง100กิโลกรัมก็คือกำลังการผลิตจะอยู่ที่100กิโลกรัมต่อวันแล้วผลผลิตที่ได้ออกมาค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 40-60% นะคะแล้วส่วนที่เหลือก็คือเก็บไว้เป็นเชื้อขยะเท่าไหร่นะครับกี่กิโลนะครับขยะถ้าใส่ไปในครั้งแรกอ่ะค่ะจะใส่ไป100กิโลกรัม100กิโลใช่ค่ะถ้า1ตัน1ตันคือ 1,000 ใช่อันนี้คือเป็น 0.1 ตันใช่ค่ะโอเคครับได้ออกมากี่เปอร์เซ็นต์ก็เปอร์เซ็นต์ที่ได้ออกมาถ้าเกิดว่าเป็นเครื่อง100กิโลกรัมอะค่ะจะได้ออกมาประมาณ40กิโลกรัมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่อง 1,000 กิโลกรัมหรือว่า1ตันอะค่ะจะได้ออกมาประมาณ400กิโลกรัมทีนี้ขอย้อนกลับไปถึงเครื่องของ BioExcel นะครับคือเครื่องเนี้ยก็คือคุณหญิงเนี่ยเป็นคนดูแลตัวเครื่องเลยใช่ใช่มั้ยครับ
กรรมวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเป็นยังไงให้คนฟังนึกภาพเครื่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาเศษอาหารใส่เข้าไปแล้วยังไงต่อครับก็คือตัวเครื่องของเราอะค่ะเราจะมีส่วนผสมวัตถุดิบอยู่2อย่างก็คือจะเป็น1เลยจะเป็นเศษอาหารที่เราเตรียมไว้อะค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงจะเป็นจุลินทรีย์เฉพาะทางก็คือสามารถย่อยสลายในส่วนที่อยู่ในพวกขยะอินทรีย์อยู่แล้วค่ะก็คือเราจะใส่ส่วนผสมเนี้ยไปทั้ง2อย่างอย่างละครึ่งก็คือถ้าเป็นอาหารจะใส่ไป50กิโลกรัมครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวจุลินทรีย์ที่เราเรียกว่าซูเปอร์แบกอะค่ะเป็นจุลินทรีย์ชนิดพิเศษก็จะใส่ลงไปอีกประมาณ50กิโลกรัมค่ะแล้วกระบวนการก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะก็คือกดรันเครื่องแล้วก็ทิ้งไว้24ชั่วโมงแล้วก็วันถัดไปก็เปิดออกมาก็กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ครับผมขอลงข้อมูลอีกนิดนึงนะครับเห็นว่านอกจากเศษอาหารแล้วเราเหมือนต้องมีตัวทำปฏิกิริยาก็คือเห็นบอกว่าชื่อซูเปอร์แบกตัวซูเปอร์แบกตัวนี้ครับมันมีที่มายังไงจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะก็คือทางตอนแรกอะค่ะทางทีมผู้บริหารเราก็เล็งเห็นปัญหาตัวนี้ของประเทศไทยอยู่แล้วที่มีขยะเหลือล้นอย่างเงี้ยก็เลยได้ร่วมกับทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำวิจัยตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยเศษอาหารที่เป็นขยะอินทรีย์ตัวนี้ค่ะเพื่อมาใช้กับตัวเครื่องซึ่งบริษัทเราเป็นบริษัทนวัตกรรมอยู่แล้วเราก็มีเครื่องตัวนี้อยู่แล้วก็เลยร่วมพัฒนากับทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยค่ะผลิตตัวจุลินทรีย์ชนิดพิเศษตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เศษอาหารย่อยได้ภายใน24ชั่วโมงครับก็คือออกมาเป็นปุ๋ยตราเกษตรใจดีที่วางอยู่ข้างหน้านี้ใช่ไหมครับก็จะมี2แบบก็คือแบบที่เป็นปุ๋ยแบบอัดเม็ดกับปุ๋ยที่เป็นแบบผงใช่ไหมครับปุ๋ยแบบอัดเม็ดนี่นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นแท่งๆแบบนี้อันนี้เหมาะสำหรับใช้กับพืชประเภทไหนครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นนาข้าวก็สามารถใช้ได้ค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วนาข้าวเขาจะไม่ค่อยใช้แบบผงเนาะเพราะว่าเวลาหว่านไปอย่างเงี้ยก็กระจายไปโดนปลิวหมดเลยใช่เลยค่ะก็เลยจะนิยมใช้เป็นแบบเม็ดมากกว่าครับผมแบบผงรบกวนหยิบนิดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยตราเกษตรใจดีนะครับปุ๋ย EC 100% แบบผงนะครับอันนี้เหมาะสำหรับปลูกอะไรครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับปลูกพวกพืชที่เป็นผักสวนครัวหรือว่าตระกูลสลัดอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถโรยรอบต้นได้เลยไม่ต้องกลัวลมปลิวอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็สำหรับผสมกับดินใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ทีนี้ถ้าคนที่ปลูกเล็กๆน้อยๆอยู่กับบ้านก็คือเหมาะตัวนี้จะเหมาะใช่ไหมครับใช่ค่ะสำหรับท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจนะครับอยากจะลองใช้ปุ๋ยตราเกษตรใจดีนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับ50กิโลเนี่ยบอกเลยว่าปกติเนี่ยขายอยู่ราคา 1,450 บาทแต่ถ้าโทรมาสั่งซื้อนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงกระสอบละ 1,200 บาทเท่านั้นนะครับโทรมาเลยที่เบอร์024-3803ย้ำนะครับ02-114-3803ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ตากระเศษใจดีนะครับปุ๋ยดีๆปลูกยังไงก็รวยนะครับโอเครบกวนวางแล้วนะครับทีนี้กลับมาที่คุณหญิงบอกนะครับว่าที่บริษัทมีตัวเครื่อง BioExcel อยู่แล้วแล้วก็ได้มาใช้งานร่วมกับ Superbackแล้วทีนี้ก่อนที่จะมีตัวซูเปอร์แบกตอนนั้นเรามีการใช้เครื่องอยู่แล้วไหมครับจากเดิมตัวนี้จะยังไม่ได้ใช้เครื่องค่ะก็คือเราเอาตัวเครื่องตัวนี้เพื่อที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยสำหรับจุลินทรีย์แล้วก็ย่อยเศษอาหารโดยเฉพาะแค่เอามาย่อยใช่ค่ะแล้วส่วนที่ย่อยแล้วเอาไปทำอะไรครับณตอนนั้นส่วนที่ย่อยแล้วเราก็เอาไปผสมกับดินปลูกให้กลายเป็นดินปลูกต้นไม้ได้เลยก็คือเป็นดินคือยังไม่มีแร่ธาตุของพวกที่จะเป็นปุ๋ยถูกไหมครับใช่ค่ะอ๋อก็คือเท่ากับว่าที่บริษัทก็มีทำทั้งที่เป็นดิน
แล้วก็มีทำที่เป็นปุ๋ยด้วยใช่เลยนะครับทีนี้พอเราได้ซูเปอร์แบกมาละมาผสมกับเศษอาหารประมาณ100กิโลกรัมนะครับก็จะออกมาได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยประมาณ 40% ใช่ 40% ถึง 50% ก็คือ 40 ถึง 50 กิโลณปัจจุบันผลิตวันหนึ่งเท่าไหร่ครับตอนณปัจจุบันตอนนี้นะคะที่กำลังการผลิตเราจะอยู่ที่ประมาณ 6 ถึง 8 ตันต่อวันหกถึงแปดตันโอ้เยอะมากก็คือ 6,000 ถึง 8,000 กิโลกรัมนะครับมันเพียงพอต่อเกษตรกรณปัจจุบันไหมครับณปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่ายังไม่เพียงพอสำหรับเกษตรกรค่ะครับผมก็ทางนโยบายของทางบริษัทไบโอเอ็กเซลเราก็จะมีขยายเพิ่มค่ะกำลังการผลิตก็อาจจะมีเพิ่มหลายๆโรงงานอย่างเงี้ยค่ะครับผมณตอนนี้มีโรงงานกี่ที่ครับณปัจจุบันนี้ตอนนี้จะมีโรงงาน1ที่ค่ะที่เป็นสเกลโรงงานแต่ว่าจะเป็นสถานกําจัดขยะหนูขอพูดหน่อยนะคะสถานกําจัดขยะเป็นสถานคือบริษัทไบโอเอ็กเซลได้ทําร่วมกับเทศบาลนครรังสิตทำสถานที่ตัวนี้ขึ้นมาก็คือเป็นสถานที่กำจัดขยะเศษอาหารวัชพืชภายในโดยการหนูขอไหมก็คือเป็นสถานกำจัดขยะแล้วก็พวกวัชพืชนะครับอยู่ที่รังสิตใช่ค่ะคือวันหนึ่งอ่ะมันก็มีขยะแบบเยอะๆอย่างที่คุณหญิงบอกนะครับเป็นร้อยกิโลถูกไหมครับทีนี้กำลังการผลิตเนี่ยเท่าไหร่นะที่นู่นที่นู่นอยู่ที่6 ถึง 8 ตันใช่ค่ะต่อวันที่ได้เป็นตัวปุ๋ยออกมาเลยมันก็เท่ากับสะท้อนให้เห็นว่าคนเราทำขยะกันเยอะมาก ในแต่ละวันแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรอันนี้คิดว่ามันเกิดจากอะไรครับเกิดจากว่าขยะมันน้อยเกินไป หรือว่ากำลังการผลิตเนี่ยคือขยะมีแหละแต่การผลิตยังไม่มากพอคิดว่าเพราะอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี้ยทางคนเราอะค่ะจะเริ่มรักสุขภาพมากขึ้นแล้วทีเนี้ยก็เริ่มมาดูแลสุขภาพหันมากินผักที่ปลอดสารพิษแล้วทีเนี้ยค่ะณปัจจุบันเนี้ยปุ๋ยที่เป็นอินทรีย์จะมีปริมาณที่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วทีเนี้ยเราก็เลยมาซัพพอร์ตตัวนี้ด้วยก็คืออยากให้เกษตรกรนะคะหันมาดูแลสุขภาพแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อที่จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีด้วยไม่ปนสารเคมีต่างๆนะคะแล้วก็จะได้มีสุขภาพที่ดีเพื่อส่งต่อผลผลิตไปถึงผู้ที่ทำอาหารตามร้านอาหารต่างๆหรือว่าตามครัวเรือนใช่นะครับก็คือส่วนใหญ่นะตอนนี้ก็คือปุ๋ยเคมียังมีบทบาทที่มากกว่าปุ๋ยอินทรีย์อยู่ถูกไหมครับณตอนนี้ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าข้อแตกต่างของเราที่แตกต่างจากปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่นก็คืออัตราส่วนการใช้ของเราค่ะสามารถเทียบเท่ากับปุ๋ยอินทรีย์ได้เลยแล้วก็ผลผลิตที่ได้สามารถเทียบเท่าปุ๋ยอินทรีย์ได้เช่นกันทีนี้ในเรื่องของปริมาณการใช้ปริมาณถ้าเปรียบเทียบกันแล้วปุ๋ยตาเกษตรใจดีเนี่ยครับเปรียบเทียบปริมาณใช้ยังไงกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่ากันได้เลยค่ะถ้าสมมติเป็นยกตัวอย่างเช่นเป็นนาข้าวต่อ1ไร่เนาะก็จะถ้าเกิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์จะใช้อยู่ที่ประมาณ 50-60 กิโลกรัมต่อไร่แล้วก็ปุ๋ยเกษตรใจดีค่ะก็ใช้แบบเดียวกันเลยปุ๋ยเคมีใส่เท่าไหร่ปุ๋ยเกษตรใจดีก็ใส่เท่ากันเลยก็คือประมาณ50ถึง60กิโลกรัมต่อไร่แต่ถูกกว่าแต่ปุ๋ยของเราถูกกว่าแล้วได้ผลผลิตที่ไม่มีสารตกค้างถูกต้องทีนี้ถ้าเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกันถ้าเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกันเลยนี่ครับคือถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่นอย่างเงี้ยก็จะใส่ปริมาณค่อนข้างเยอะเลยถ้าเป็นนาข้าวก็จะใส่ประมาณ300กิโลกรัมต่อไร่เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของปุ๋ยเกษตรใจดีก็จะใช้แค่60กิโลกรัมต่อไร่
5เท่าใช่ใช้ปริมาณน้อยกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปถึง5เท่าใช่ค่ะโอ้โหอันนี้สุดยอดมากๆครับก็ย้ำให้ท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นเกษตรกรอยู่ทางบ้านนะครับแล้วมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับขอแนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ตากเกษตรใจดีนะครับอันนี้ใช้ปริมาณที่น้อยกว่าปุ๋ยอินทรีย์ปกติถึง5เท่านะครับจากสมมติคุณซื้อปุ๋ย 1,000 บาทแต่ถ้าใช้ปุ๋ยตากเกษตรใจดีเนี่ยคุณซื้อปุ๋ยแค่200บาทเท่านั้นนะครับโทรมาเลยครับสนใจปุ๋ยตากเกษตรใจดีที่เบอร์021143803ย้ำนะครับ021143803มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับปกติแล้วปุ๋ย50กิโลนะครับราคา 1,450 บาทแต่วันนี้และตอนนี้เท่านั้นโทรมาสั่งซื้อนะครับได้ในราคาแค่ 1,200 บาทเท่านั้นย้ำนะครับ021143803สนใจที่จะซื้อไปใช้เองหรือว่าสนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็เราก็ยินดีโทรเข้ามาได้เลยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงผลผลิตกันบ้างนะครับจากที่คุณหญิงบอกว่ามีเอาไปปลูกข้าวอยากให้ยกตัวอย่างหน่อยครับว่าพอไปใช้แล้วเป็นยังไงถ้าเกิดว่าที่ทดลองใช้นะคะหลังจากที่เราผลิตได้ปุ๋ยแล้วเนี่ยเราก็ติดต่อกับเกษตรกรเลยไม่ใช่แค่นาข้าวแต่ว่าหลักๆที่เราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกก็จะเป็นนาข้าวที่ตำบลตะโมดจังหวัดพัทลุงนะคะก็จะเป็นที่นั่นเลยตอนแรกอะค่ะที่เราให้เกษตรกรทดลองใช้อะจะมีแค่ไม่กี่ไร่แล้วพอผลผลิตที่ได้ที่แปลงทดลองของเราอะค่ะผลออกมาดีก็คือผลผลิตที่ได้น้ำหนักของข้าวก็จะเพิ่มขึ้นจากปกติเลยครับประมาณ 10-20% ค่ะตอนแรกจะมีแปลงทดลองจะมีใช้แค่ที่นั่นแค่ไม่กี่แปลงเท่านั้นค่ะแล้วหลังๆมาก็คือจากที่เขาเห็นอยู่แล้วเนาะเขาก็เลยสนใจก็แถบนั้นก็จะใช้ปุ๋ยเกษตรใจดีค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็จะมีเป็นพืชชนิดอื่นด้วยที่เราติดต่อให้เกษตรกรทดลองใช้ก็จะมีเป็นพวกผักสวนครัวสลัดแล้วก็จะมีเป็นปาล์มทุเรียนก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันผลที่ออกมาก็คือถ้าเกิดเป็นปาล์มกับทุเรียนนี่ใช่ไหมคะน้ำหนักของตัวผลผลิตตัวทุเรียนกับปาล์มอะค่ะก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มยอดขายให้กับเกษตรกรได้อีกด้วยครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกผักสลัดหรือผักสวนครัวอย่างนี้เนาะก็จะเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวผักได้ด้วยก็คือเวลาเกษตรกรเขาขายเขาก็ต้องชั่งกิโลขายใช่ไหมครับก็คือปุ๋ยตราเกษตรใจดีเนี่ยคือช่วยเพิ่มน้ำหนักแล้วก็เพิ่มในเรื่องของคุณค่าสารอาหารมากขึ้นใช่ค่ะในราคาที่ถูกลงถูกโอ้โหสุดยอดนอกจากข้าวแล้วก็มีทุเรียนถูกไหมครับถูกค่ะทุเรียนเนี่ยเวลาชั่งเขาชั่งทั้งเปลือกอะเนาะใช่ค่ะทีนี้ทุเรียนนี่ปลูกที่ไหนครับทุเรียนนี้จะเป็นทางใต้ทางใต้เหมือนกันก็คือที่ปลูกเนี่ยก็คือมีการปลูกทางใต้หมดเลยใช่ค่ะครับผมก็คือใช้พื้นที่ตามระแวกนั้นใช่ค่ะครับผมแล้วเห็นบอกว่าปุ๋ยตาเกษตรใจดีเนี่ยสามารถปลูกพืชเมืองหนาวที่ภาคใต้ได้ด้วยใช่เป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยก็พื้นเมืองหนาวนี่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าตอนแรกอะค่ะเริ่มทดลองเนาะเริ่มตั้งแต่พืชที่สามารถปลูกได้ง่ายแล้วก็ไปถึงยากเลยถ้าเป็นยากๆนี่ก็จะเป็นพืชชนิดก็คือโรสแมรี่นะคะตอนนี้จะอาจจะเป็นพืชเมืองหนาวด้วยแล้วก็อาจจะด้วยอากาศอุณหภูมิบ้านเราด้วยที่ทำใหโตค่อนข้างยากแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะเราก็สามารถทำการทดลองปลูกพืชตัวนี้ได้เหมือนกันอย่างโรสแมรี่เนี่ยเขาเอาไปทำอะไรคะโรสแมรี่ตัวนี้อันเขาจะเอาไปทำสเต็กสลัดผักสลัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนอกจากโรสแมรี่แล้วมีตัวพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวอะไรอีกบ้างครับตัวนี้ก็
จะมีสตรอเบอรี่อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะมีสตรอเบอรี่ด้วยที่แปลงทดลองที่สมุยก็กำลังทำอยู่ตอนนี้ครับผมก็คืออันนี้คือเราทำเป็นแปลงทดลองปลูกขึ้นมาเพื่อที่จะขยายแปลงต่อไปใช่ค่ะใช่ไหมครับทีนี้อย่างตอนนี้เนี่ยเรามีการขยายปุ๋ยตราเกษตรใจดีเนี่ยไปในภูมิภาคอื่นๆยังไงบ้างครับก็ตอนปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะมีตัวแทนนะคะก็จะมีตัวแทนเป็นจุดคือทั่วทั้งประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางใต้นะคะเราก็จะมีตัวแทนที่สต็อกของอยู่แล้วแล้วก็มีจำหน่ายให้ลูกค้าบางส่วนอยู่แล้วด้วยค่ะมีลูกค้าเดิมอยู่แล้วด้วยครับหรือท่านที่สนใจอยากเป็นตัวแทนก็สามารถคุยเข้ามาได้ใช่ไหมครับโทรเข้ามาเลยครับที่เบอร์021143803ท่านที่สนใจที่จะใช้ปุ๋ยตราเกษตรใจดีนะครับมีทั้งแบบอัดแท่งแล้วก็แบบผงนะครับปกติเนี่ยปุ๋ย50กิโลกรัมราคา 1,450 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้นะครับได้โปรโมชั่นพิเศษในราคาถุงละแค่ 1,200 บาทย้ำนะครับแค่ในรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นนะครับถ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายก็โทรมาคุยกันได้นะครับที่เบอร์021143803นะครับกลับมาคุยกันถึงเครื่อง BioExcel นะครับตอนนี้เรามีกันกี่เครื่องแล้วครับตอนนี้ถ้าเกิดเป็นที่เราจำหน่ายไปค่ะไม่ต่ำกว่า20เครื่องจะค่อนข้างเยอะเลยจะเป็นขนาด100กิโลกรัมกับ 1,000 กิโลกรัมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสเกลโรงงานก็จะมีอยู่ที่รังสิตจะเป็นเครื่อง20ตันอย่างที่บอกว่าที่ขายไปก็คือขายเครื่องให้กับบริษัทอื่นๆอย่างนี้เหรอครับขายไปให้หน่วยงานรัฐบาลบ้างแล้วก็ที่เป็นตลาดแล้วก็โรงเรียนอย่างนี้ค่ะเป็นจุดที่มีขยะค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องการที่จะกำจัดเองแล้วก็นำผลผลิตมาใช้เองก็คือนอกจากเราจะทำปุ๋ยเพื่อจำหน่ายแล้วเนี่ยเราก็ยังเอาตัวเครื่อง BioExcel เนี่ยคือขายให้กับตามหน่วยงานของรัฐนะครับเพื่อที่จะกำจัดขยะที่เหลือใช้ให้กลับมากลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการทำการเพาะปลูกต่างๆอะไรแบบนี้ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับผมทีนี้อย่างตอนนี้ครับอย่างที่บอกว่าเกษตรกรยังนิยมใช้ปุ๋ยเคมีกันอยู่ทีนี้เราในความคิดของคุณหญิงนะครับมีจะมีวิธียังไงบ้างที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 100% อย่างนี้ครับค่ะก็ถ้าเรื่องการเปลี่ยนความคิดเกษตรกรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยากในช่วงแรกแต่ว่าเราก็จะยกตัวอย่างให้เขาเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นปุ๋ยเคมีค่ะถ้าใช้ไปนานๆประมาณ10ปีหรือว่า 3-4 ปีขึ้นอย่างเงี้ยสภาพดินก็จะเริ่มเสียแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเขาเกษตรกรหันมาลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะก็จะทำให้สภาพดินของเขาปรับปรุงขึ้นมาก็คือทำให้ดินร่วนซุยพอเราใส่ปุ๋ยเข้าไปก็ตัวพืชอะค่ะจะสามารถดึงดูดซึมซับสารอาหารมาเลี้ยงลำต้นได้ค่อนข้างดีเลยครับผมก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยไม่มีสารพิษตกค้างก็คือเป็นการเหมือนกับให้ความรู้นะครับในเรื่องของการดูแลดินแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ควบคู่กันไปด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ดีกว่าปุ๋ยเคมีอย่างแน่นอนคือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยอาจจะให้ผลผลิตที่ช้ากว่าแต่รับรองได้ว่าปลอดภัยมากกว่าใช่นะครับก็ท่านที่สนใจนะครับโทรมาได้เลยปุ๋ยตราเกษตรใจดีนะครับโปรโมชั่นพิเศษปกติปุ๋ย50กิโลกรัมถุงละ 1,450 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้รับราคาพิเศษเพียงถุงละ 1,200 บาทที่เบอร์021143803ย้ำนะครับ021143803ปุ๋ยตราเกษตรใจดีเป็น
สารอินทรีย์ 100% นะครับแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีกว่าแล้วก็ใช้ปริมาณที่น้อยกว่าถึง5เท่าคือใช้แล้วเนี่ยยังไงก็คุ้มแล้วก็รวยอย่างแน่นอนนะครับครับผมก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้หมดเวลาของช่วงเกษตรดีๆแล้วนะครับแต่เราจะกลับมาพบกันในอีกอาทิตย์ถัดไปนะครับเดี๋ยวจะขอเชิญคุณหญิงมาอีก1สัปดาห์นะครับมาพูดคุยลงลึกเกี่ยวกับการทำการเกษตรให้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับสามารถกลับมารับฟังรายการชั่วโมงความสุขได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงนะครับผมอ๊อฟชัชริศธัญญาภิบาลก็จะรับหน้าที่ดูแลคุณตลอด1ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ